ู่ล่ะฮะส่งเสร็จแล้วก็กลับไปสิเฮ้ยน่ารำคาญพวกนี้นะสกปรกเชื้อโรคทั้งนั้นให้ไปสัก100 200คงจะพอใจแล้วมั้งนี่พี่ดำจะไปคุยกับมันทำไมไล่มันไปสิคะที่มันเข้ามาเป็นเสนียดงานทีมทำไมถึงมั่นกันไปก็อยู่กันไม่รอดหรอกครับม้าผู้หญิงแบบนี้ใครได้เป็นเมียสวยอย่างลูกยันหลานพิมพ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมขวดกระจายกระจายแบบนี้พี่ดำก็เมื่อกี้อะดิมีไอ้แก่ไหนก็ไม่รู้มายืนตรงเนี้ยแล้วก็มาด้อมด้อมมองมองเข้าไปในบ้านแต่งเนื้อแต่งตัวนะสกปรกเหม็นมากเลยแล้วพิมพ์ถามว่าจะมาทำไมมาหาใครก็ไม่ตอบเขาอาจจะมาธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าพิมพ์ได้คุยกับเขาดีๆหรือเปล่าทำไมต้องใส่อารมณ์แบบนี้ด้วยอ่ะเอาแล้วนั่นมัวรออะไรอยู่ล่ะฮะส่งเสร็จแล้วก็กลับไปสิน่ารำคาญพวกนี้นะสกปรกเชื้อโรคทั้งนั้นพี่ดำเข้าบ้านเถอะแล้วเข้าไปอ่ะฉีดแอลกอฮอล์ทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คือพอดีพี่ไม่ได้พกตังค์มามีเงินสดมาไหมเดี๋ยวพี่จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ก่อนพี่ครับคือนี่ค่ารถนะครับพี่ผมต้องขอโทษแทนน้องสาวผมด้วยนะเพราะว่ายังน้อยอ่ะพี่ขอโทษด้วยนะครับทำไมเสียงดังอย่างเงี้ยแล้วป้าเป็นไรไหมครับฉันเอากระเป๋ามาคืนคุณนะคะเมื่อวานมันตกอยู่ที่หน้าร้านฉันวิ่งตามคุณไม่ทันฉันถามคนแถวตลาดเขาบอกว่าบ้านคุณอยู่ที่นี่อะค่ะคือผมต้องขอบคุณป้าจริงๆนะครับเมื่อวานอะผมหากระเป๋าใบนี้ทั้งวันอะก็หาไม่เจอวิ่งไปหาที่ตลาดก็ไม่เจอคือถ้าเกิดว่าไม่มีป้าเก็บกระเป๋าใบนี้มาให้ผมอ่ะผมต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะเพราะในกระเป๋าใบนี้มีนามบัตรคนสำคัญของลูกค้าผมขอบคุณป้ามากๆนะครับยายพิมพ์รีบมาขอโทษป้าเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ทำไมฉันต้องขอโทษด้วยบอกว่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้เหรอจริงๆล้วงมาจากพี่ดำเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเก็บของได้เมื่อวานทำไมไม่บอกฮะยืนน้ำมันอึ้งๆอยู่ได้ใครจะไปรู้ทำไมแกมีนิสัยแบบนี้อ่ะถ้าเกิดว่าแกใจเย็นลงหน่อยนะถามป้าเขาดีๆว่ามาทำอะไรอ่ะเรื่องนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นตัวเราเองอ่ะต้องมีจิตใจที่เมตตาไม่ใช่แค่ดูการแต่งตัวของคนรีบมาขอโทษป้าเขาเลยนะมีรายการเสียงนางเอกอ่ะวอยวายพี่สะพ้ายหนูไม่ยอมนะพี่ดำอ่ะจะให้หนูขอโทษอีแก่เนี่ยเพราะว่ามันบอกว่ามันเก็บกระเป๋าตามพี่ดำได้แต่หนูว่านะล้วงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยที่มาที่เนี่ยมีแผนการอะไรใช่ไหมฮะเอามาดูสิอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ยให้ไปสัก100 200คงจะพอใจแล้วมั้งอืมไปสิ
พวกฉันจะรีบไปกินข้าวแล้วพักผ่อนกันได้ละเอาไปสิก็บอกให้ออกไปไงไปใส่หัวไปได้ละพวกคุณอย่าทะเลาะกันเลยนะฉันขอโทษที่มารบกวนเงินเนี่ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะนี่พวกเธอทำไมมีนิสัยแย่ๆแบบนี้อ่ะป้าครับป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวก่อนครับแย่จริงๆเลยม้าม้าเป็นอะไรเนี่ยม้าไม่เป็นไรลูกม้าลื่นที่ร้านน่ะมิงไปอาบน้ำมากินข้าวเถอะลูกม้าผมเคยบอกม้าหลายครั้งแล้วนะว่าให้หยุดได้แล้วม้าไม่เห็นจะเป็นต้องไปขายของที่ตลาดเลยอ่ะบ้านผมก็ซื้อไว้แล้วม้าจะอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้หรือม้าอยากทำอะไรม้าก็ทำหรือม้าจะไปวัดก็ได้นะม้าจะได้หาเพื่อนใหม่ๆม้าจะได้ไม่เหงาหมิงก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วม้าไม่อยากไปขัดม้าอยากให้หมิงอ่ะมีอิสระกับครอบครัวม้าอยู่ที่เนี่ยก็ชินแล้วเพื่อนบ้านน่ะก็สนิทกันดีม้าครับระหว่างเมียกับม้านะยังไงผมก็เลือกม้าเพราะม้าเป็นผู้ให้กำเนิดผมและเลี้ยงผมมาส่วนเมียมาทีหลังถ้าเมียกล้าทำไม่ดีกับม้านะผมพร้อมเลิกได้ตลอดเวลาผมไม่ยอมหรอกนะที่เมียต้องมาทำร้ายม้าแบบนี้โถหมิงหมิงก็น่ารักกับม้าเสมอเลยนะลูกม้าอยากให้หมิงมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์ลูกเกิดมาจะได้มีทั้งพ่อทั้งแม่ม้าขอโทษนะที่ม้าไม่สามารถมีให้หมิงครบมาลูกมาม้าเดี๋ยวผมทำแผลให้โอ้โหน้องพิมวันนี้น้องพิมสวยมากเลยรู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยพี่ดูบ้านแล้วนะใหญ่โตเหมือนกันนะพี่ไม่คิดเลยนะว่าน้องพิมจะหาว่าที่เจ้าบ่าวได้ดีขนาดนี้น่าอิจฉามากเลยรู้ไหมบ้านเราอ่ะหลังแค่เล็กนิดเดียวเองอะแล้วน้องพิมอะจะได้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเหมือนวังอะตั้งแต่วันแรกที่มั่นเลยนะโอ้ยอิจฉามากเลยแหมก็หนูตาถึงไงคะพี่สะใภ้โอ้ยใครจะไปยอมลำบากถูกแล้วจ้าแล้วเนี่ยพี่ว่านะจะชวนพี่แกไปอยู่กับหนูด้วยเอ้าไม่ได้หนูจะอยู่กับเขาสองคนพี่กับพี่ชายหนูอะอยู่บ้านเก่านี่แหละดีแล้วจะไปอยู่กับหนูทำไมพี่ดำน่าจะมาแล้วแหละไปไปกันเถอะเร็วไปป้าครับแผลคุณป้าหายดีหรือยังครับคือผมต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะครับไม่เป็นไรแล้วค่ะทำสบายนะคะครับผมครับนี่พี่ดำจะไปคุยกับมันทำไมไล่มันไปสิคะให้มันเข้ามาเป็นเสนียดงานพิมทำไม ยังยืนเซ่ออยู่ทำไมออกไปมีอะไรกันเหรอครับพิมเป็นไรเสียงดังขนาดนี้ฮะก็อีแก่เนี่ยสิเข้ามาในงานมั่นของเราได้ไงดูแต่งตัวเขาสิสารลูบหน้าอายเขาจะตายยังยืนเซ่ออยู่อีกนี่ไล่ต้องนานแล้วนะไปสิผมว่าคนที่ควรไปอ่ะคือคุณและครอบครัวคุณนะครับหมายความว่าไงนายหมอนี่เป็นใครคะพี่คิวพิมอันนี้คุณมีหุ้นส่วนธุรกิจของผมอ่ะเป็นแค่หุ้นส่วนไม่ใช่ญาติสักหน่อยมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกจากงานพิมคุณหมิงอ่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านของผมอ่ะหลังนู้น
บ้านของเราใกล้กันเรื่องอย่างผมนับถือเขาเป็นพี่ชายเลยนะคิวพี่ว่าพาว่าที่เจ้าสาวแกกลับไปบ้านของแกเถอะได้ครับงั้นเชิญคุณดำคุณนิ่มไปบ้านผมหน่อยนะครับบ้านอาจจะเล็กหน่อยนะครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำงานบริษัทใหญ่โตมีบ้านหลังแค่นี้หรอเชิญครับแม่ครับนี่จะพาไอ้แก่นี้ไปทำไมพิมพ์อันนี้คือแม่ของผมนะว่าไงนะผมเป็นลูกติดของป้าแล้วป้าแต่งงานใหม่กับม้ามีน้องชื่อไอคิวมีปัญหาอะไรไหมครับนี่พิมพ์ใจเย็นก่อนสิม้าว่าให้เขามาพูดดีๆกับเราก่อนนะลูกไหนๆก็จะมั่นกันแล้วให้งานนี้มันผ่านไปก่อนเถอะถึงมั่นกันไปก็อยู่กันไม่รอดหรอกครับม้าผู้หญิงแบบนี้ใครได้เป็นเมียสวยอย่างลูกแกหรอชอบดูถูกคนเดินบนหัวคนแล้วเรื่องที่ทำร้ายม้าเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมคือคุณหมิงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือคุณแม่ครับผมต้องกราบขอโทษอีกทีนึงครับคือเรื่องนี้มันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้สั่งสอนน้องสาวให้ดีคือผมผิดเองนะครับยกโทษให้น้องพิมพ์เถอะนะคะวันนี้ฉันชวนญาติมาเยอะเลยอ่ะฉันคุยไปเยอะแล้วอ่ะยังไงก็ขอให้งานมั่นมันผ่านไปก่อนนะคะฉันขอร้องอ่ะฉันไม่อยากกับอายเขาเริ่มต้นด้วยการโกหกคุณเชื่อน้องสาวคุณจะมีความสุขหรอครับสู้ยอมรับความจริงตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอพี่หมิงผมขอโทษนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้หญิงที่ผมเลือกมาเป็นภรรยาจะมีนิสัยหยาบคายก้าวร้าวแล้วดูคนขนาดนี้ผมก็คงไม่กล้ารบกวนจัดงานที่นี่หรอกครับนี่พี่ฮิวพูดแบบนี้หมายความว่าไงพิมพ์วันนี้ผมได้เห็นนิสัยและสันดานของคุณแล้วนะว่าคุณเป็นคนหยาบคายและก้าวร้าวขนาดนี้คืนคุณทำนิสัยแบบนี้กับแม่ผมอ่ะผมคงทุกข์ใจตายละพิมพ์งานของวันนี้เรายกเลิกนะตั้งแต่นี้ไปอ่ะเราขาดกันนะขอโทษคุณหมิงแล้วก็ขอโทษคุณคิวด้วยไม่บอกเขาว่าคิวจะไม่ทำตัวแบบนี้นะคิวจะปรับปรุงตัวพี่นิ่งทำไมฉันต้องขอโทษด้วยฮะฉันก็เป็นของฉันอยู่แล้วอ่ะคิวดีแล้วล่ะที่แกตัดสินใจแบบนี้ไปกันเถอะ